بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความเมตตาจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลานะครับจงประสบแด่ท่านผู้เข้าร่วมนะครับสัมมนารับฟังงานของยมทในวันนี้ที่เคารพรักทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ชูกรในความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลานะครับขอบคุณทางทีมงานที่ได้กรุณาชวนผมมาร่วมพูดคุยเสวนาอภิปรายในวันนี้นะครับซึ่งถ้าท่านสังเกตจะเห็นนะครับเมื่อกี้ผมรีบวิ่งขึ้นมาเพื่อที่จะมาพูดนะครับเนื่องจากต้องขอมาอัพจริงๆครับผมต้องรีบพูดแล้วก็ต้องรีบกลับนะครับเนื่องจากมีอิหม่ามที่บ้านนะครับลูกสาวท่านจานิกะตอนบ่าย3วันนี้ผมก็เลยจองตั๋วเครื่องบินไว้ตอนเที่ยง20นะครับผมเตรียมไว้ทั้งหมด158สไลด์นะครับผมยังนึกไม่ออกเลยครับผมจะพูดให้หมดได้ยังไงนะครับเดี๋ยวก็ลองดูอินชาอัลเลาะห์กรอบแนวคิดแห่งจิตวิญญาณมนุษยธรรมในพหุสังคมนะครับผมเห็นหัวข้อนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่ามันมีคำสามคำที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกันอันที่หนึ่งคือกรอบแนวคิดอันที่สองจิตวิญญาณมนุษยธรรมอันที่สามพหุสังคมซึ่งผมตีความมันนะครับสิ่งที่จะพูดทั้งหมดในวันนี้นะครับซึ่งน่าจะใช้เวลาได้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับผมจะรีบพยายามให้ครอบคลุมสไลด์ทั้งหมดเราในฐานะที่เป็นมุสลิมจะมีวิธีคิดและวิธีปฏิบัติในการที่จะสัมพันธ์กับมนุษย์ทุกหมู่เหล่าซึ่งเป็นสิ่งสรรสร้างเป็นมักลูกนะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรบนพื้นฐานของความมีมนุษยธรรมอันนั้นคือสิ่งที่ผมเข้าใจกับโจทย์ที่ให้มาทำไมหัวข้อนี้จึงสำคัญนะครับผมคิดว่ามันคงเกี่ยวข้องกับ 2-3 คำถามนะครับที่ทำให้หัวข้อนี้มีความสำคัญอันที่หนึ่งเราที่เป็นมุสลิมนั้นเราถูกมองจากคนอื่นอย่างไรอันที่สองเราถูกทำให้คนอื่นมองเราอย่างไรและอันที่สามเรามองหรือว่าทำตัวเองและคนอื่นอย่างไรนะครับอันนั้นคือ3ข้อใหญ่ที่ผมคิดว่าเรื่องนี้มันทำให้เรื่องนี้มีความสำคัญเรามุสลิมถูกมองจากคนอื่นอย่างไรนะครับก็ต้องไปเจอคำถามเรียกแขกครับในเว็บบอร์ดพันทิปนะครับเป็นบอร์ดที่โอ้คนนิยมทั่วประเทศพวกคุณกลัวมุสลิมผู้นับถือศาสนาอิสลามกันหรือคะอันนี้ผ่านเวลาผ่านไปนานแล้วนะครับถ้าถามวันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าคำตอบที่เราจะได้เห็นเนี่ยจะยิ่งสยดสยองขนาดไหนจากเหตุการณ์เมื่อคืนนะครับที่พระสงฆ์4รูปถูกกราดยิงนะครับที่วัดที่จังหวัดนราธิวาสนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนเรื่องพระสงฆ์เดี๋ยวค่อยพูดกันไม่ได้กลัวนะผมเฉยๆด้วยซ้ำแต่ไม่อยากคบค้าสมาคมด้วยเพราะผมมองว่ามุสลิมเห็นแก่ตัวป่าเถื่อนใจดำกดขี่ผู้หญิงเอาเปรียบตอแหลแถเก่งโอ้โหมาเป็นชุดสรุปไม่น่าคบศาสนาอิสลามสอนให้ทุบทำลายเทวรูปมุสลิมทุกคนนับถือศาสนามุสลิมที่มีอำนาจทำลายก็จะทำลายที่ยังไม่ทำลายก็เพราะไม่มีอำนาจที่จะทำแบบนี้เรียกว่าเหมารวมไหมครับนะครับนี่คือสิ่งที่คนอื่นเขามองเรานะครับผมคิดว่าที่น่าสนใจเราจะเห็นปรากฏการณ์คัดค้านการสร้างมัสยิดกระจายไปทั่วเชียงภาคเหนือกระจายไปทั่วภาคอีสานทั่วทุกมุมของประเทศขณะนี้นะครับในช่วงระยะเวลา 7-8 ปีที่ผ่านมาเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากหนังสือที่ถึงท่านจุฬาราชมนตรีผมคิดว่ามีความสำคัญที่ผมอยากให้ทุกคนได้รับทราบข้อที่1ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในวิถีปฏิบัติของศาสนาอิสลามในการอยู่ร่วมกันของ2ศาสนาอันที่2นะครับตรงประเด็นเลยครับราษฎรในพื้นที่หมายถึงในจังหวัดน่านในภาคเหนือในที่อื่นๆหวาดกลัวหวาดระแวงต่อคนนับถือศาสนาอิสลามซึ่งมาสาเหตุมาจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้เขียนมาหลายปีแล้วนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ที่เป็นมีคนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมและข่าวสารจากญาติที่ลงไปทำงานนั้นพบว่าความไม่สงบเป็นการสังหารชาวไทยพุทธชาวบ้านจึงไม่มีความไว้วางใจในขณะที่สถานการณ์ที่เป็นจริงที่เราได้เห็นก็คือบาดเจ็บล้มตายทั้งพุทธทั้งมุสลิมทั้งพระสงฆ์ทั้งอิหม่ามนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราจะอธิบายอย่างไรการประกอบศาสนกิจละหมาดใช้เสียงรบกวนนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทำความเข้าใจก่อนอะไรก็ว่าไปกระจายไปทั่วผมจะไม่พูดผมจะข้ามไปอย่างรวดเร็วนะครับของ
กระแสต่อต้านอิสลามนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแม้แต่ในบ้านผมซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับชมรมพระสงฆ์กำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรต่างๆขึ้นมาจนกระทั่งใช้เรื่องฮาลาลเป็นประเด็นนะครับที่จะบอกว่าตอนนี้ศาสนาอิสลามจะมายึดประเทศไทยผ่านเศรษฐกิจฮาลาลซึ่งมีผลประโยชน์มากมายซึ่งในขณะที่ความเป็นจริงก็คือธุรกิจเศรษฐกิจฮาลาลคนส่วนใหญ่ที่ได้รับประโยชน์ตอนนี้แสนกว่าผลิตภัณฑ์ 6,000 กว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวพุทธแทบทั้งสิ้นที่เป็นผู้ประกอบการใหญ่แล้วก็ส่งออกนะครับได้รับประโยชน์จากตรงนี้ล่าสุดโรงพยาบาลยะลาผมไม่มีเวลาที่จะพูดตรงนี้ซึ่งเมื่อวานนะครับที่มีประเด็นเรื่องโรงครัวของโรงพยาบาลยะลานะครับซึ่งก็ทำเป็นครัวฮาลาลพี่น้องชาวพุทธก็ไม่มีความพอใจนะครับบอกว่าทำไมไม่ทำครัวของแยกของชาวพุทธบ้างอะไรรายละเอียดขอคุยกับท่านอาจารย์คุณหมออารีฟีนนะครับซึ่งผมมีประเด็นที่อยากจะพูดเรื่องพวกนี้เยอะแต่ไม่มีเวลาที่จะพูดอยากให้พวกเราเห็นป้ายอันนี้ครับตอนนี้เกิดขึ้นแล้วครับเป็นไปได้อย่างไรครับเกษตรสมบูรณ์ภูเขียวหมู่บ้านนี้นับถือศาสนาพุทธไม่เอาศาสนาอื่นเด็ดขาดห้ามตั้งมัสยิดเผยแพร่ศาสนาอิสลามภายในพื้นที่ทุกแห่งของหมู่บ้านนาขามตำบลสีชมพูอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬทุกการเวลาตลอดไปเขาไม่ได้วงเล็บผมวงเล็บเองนะครับจนถึงวันกิยามะหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนะครับมติประชาคมหมู่บ้านนาขามนี่ครับคือสิ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราจะต้องผมไปละเวลาไปบรรยายถามนักศึกษาผมชอบถามนักศึกษาแจกกระดาษสั้นๆครับเวลาได้ยินคำว่าอิสลามเนี่ยนึกถึงอะไรแล้วบังคับด้วยครับว่าต้องตอบคำเดียวสั้นๆพวกเราเดาได้พวกเราเดาได้ครับไม่ยากเลยครับไม่กินหมูมีเมีย4คนก่อการร้ายนะครับมีไม่กี่คำครับคำเดียวสั้นๆที่เขานึกถึงศาสนาอิสลามมีคนถามนุมานอาลีคานซึ่งเป็นนักวิชาการที่สำคัญน่าสนใจคนหนึ่งนะครับในระดับในโลกมุสลิมเราขณะนี้ฉันไม่ใช่มุสลิมฉันชื่นชมมากกับคำสอนของศาสนาอิสลามที่มีต่อผู้หญิงในกุรอานแต่เวลาฉันไปเห็นผู้ชายที่ปฏิบัติต่อผู้หญิงในครอบครัวแล้วเนี่ยโอ้โหฉันผิดหวังเหลือเกินไม่เห็นเหมือนในกุรอานเลยนะครับนี่คือสิ่งที่คนถามอักบาร์อาเมดเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในโลกอิสลามนะครับจึงพูดที่ผมอยากจะฝากท่านทั้งหลายและมีความสำคัญมากในสถานการณ์ขณะนี้ก็คือไม่เพียงแต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมที่เขาล้มเหลวจะเข้าใจมุสลิมคนมุสลิมเองก็ล้มเหลวที่จะอธิบายตัวเองใช่หรือไม่ครับในวันนี้เราบอกว่าเราเป็นมุสลิมแต่ถามว่าพี่น้องที่เป็นเพื่อนต่างศาสนิกได้เห็นความงดงามของอิสลามอะไรในตัวเราโจทย์ใหญ่ครับนะครับเราถูกทำให้คนอื่นมองอย่างไรครับปี2001ผมไม่เคยลืมครับผมชอบพูดเรื่องนี้ครับเพราะปี2001เป็นปีที่เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของผมนะครับผมไปเรียนที่ได้รับทุนไปเรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยฮาวายที่สหรัฐอเมริกา2001ถึงเดือนกรกฎาพอถึง11กันยาครับเครื่องบินชนตึกตุ้ม CNN สวิตช์ภาพพี่น้องมุสลิมโห่ร้องดีใจผมช็อกอยู่หน้าทีวี2-300 คนบนเครื่องบิน 2-3,000 คนบนตึกบนเทที่เขาต้องตายโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาผิดอะไรทำอิสลามสอนให้เรามีความสุขโห่ร้องดีใจมีคำสอนอิสลามแบบนี้หรือผมมารู้ทีหลังครับว่าภาพที่มุสลิมโห่ร้องดีใจเป็นภาพคนละเหตุการณ์ตั้งแต่ปี1992อิรักไปบุกคูเวตแล้วในที่สุดทหารหลายประเทศเข้าไปขับไล่อิรักออกจากคูเวตพี่น้องคูเวตดีใจมีความสุขแต่ทันทีที่เอามาจับแพะมาชนแกะพวกเรานึกดูครับแล้วคนทั้งโลกเขาจะมองมุสลิมว่าเป็นคนอย่างไรครับนี่คือภาพที่นะครับเราถูกทำให้มองนี่คือนบีมูฮัมหมัดของศาสนาอิสลามนะครับการ์ตูน12ช่องที่ประเทศเดนมาร์กมูฮัมหมัดครับให้ประกาศประกวดวาดภาพนบีมูฮัมหมัดของศาสนาอิสลามเป็นไงครับถือดาบอยู่ข้างหลังผู้หญิงที่ปิดคลุมหน้าซาลบันโพกระเบิดนี่คือ นบีมูฮัมหมัดของอิสลามที่เขาวาดภาพให้กับเราเว็บไซต์ patriot.org เมื่อเหตุการณ์อาหรับสปริงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับบรรยายว่าไงครับบรรยายบอกว่าหมู่บ้านอียิปต์แห่งหนึ่งนะครับได้มีพวกมุสลิมจับเด็กคริสเตียนอายุ15โยนลงมาจากตึกชั้น3ถามว่ามีคนโยนตกลงมาจากตึกจริงไหมครับจริงครับแต่ถามว่าตอนนี้ภาษาอาหรับของพวกเราดูภาษาอาหรับที่อียิปต์ตอนนี้อียิปต์ใช้ภาษาอาหรับแบบนี้แล้วพวกเราไม่ต้องรู้ภาษาจีนพวกเราก็รู้ว่านี่คือภาษาจีนแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆครับที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนแต่พวกเราเว็บไซต์เอามาบรรยายครับมีคนตกลงมาจริงเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากครับว่าเนี่ยคือเราถูกทำให้มองอย่างไรเรากำลังอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียซึ่งน่ากลัวมากครูสุวรรณีครับวันหนึ่งขึ้นเฟซบุ๊ก
กล่าวใช้คำพูดหยาบคายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีมูฮัมมัดผมไปเห็น Facebook อันนั้นเนี่ยผมแทบไม่เชื่อตาตัวเองว่าคนเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยพูดอย่างนี้ได้ยังไงผมไม่เชื่อผม Google เข้าไปครับใน account ครูสุวรรณีปรากฏว่าไปขึ้นเป็นผังครูจริงครับอยู่อุดรธานีปรากฏว่าครูสุวรรณีเดินทางมาสำนักจุฬาราชมนตรีพบกับท่านอิหม่ามบิสุทธิ์บิลาเตตัวแทนสำนักจุฬามาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเธอไม่ได้ทำคำพูดหยาบคายต่างๆทั้งหลายกลายเป็นอดีตสามีที่ทำมาขอคืนดีไม่เอาด้วยเลิกกันไปแล้วก็เลยไปแฮกแอคเคาท์ของครูสุวรรณีภรรยาเพื่อที่จะให้พวกมุสลิมมาลุมถล่มแล้วพวกมุสลิมเราพอเห็นใครมาด่าอัลเลาะห์ด่านบีแน่นอนครับโอ้โหของขึ้นหัวร้อนกันใหญ่เข้าไปถล่มในที่สุดตำรวจจับได้โลนแสบปลอมเฟซเมียโพสต์ด่าพวกเราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นในสังนักสังคมศาสตร์คนหนึ่งผมในฐานะที่เป็นเรียนมาทางสังคมวิทยามีนักวิชาการคนหนึ่งชื่อชองโบริยาน่าสนใจมากครับเขาถึงบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในโลกที่ภาพลวงเนี่ยมันถูกทำให้เป็นจริงเสียยิ่งกว่าความเป็นจริงเราเห็นคนตกตึกเราเห็นคนเฟซบุ๊กมาด่าอิสลามเราเห็นมุสลิมโห่ร้องดีใจมีความสุขเห็นจะทั้งนั้นเลยครับภาพจริงๆทั้งนั้นเลยครับแต่ความจริงกลายเป็นภาพลวงกลายเป็นสิ่งที่ไม่จริงแต่มันถูกทำถูกผลิตให้กลายเป็นความจริงเสียยิ่งกว่าความเป็นจริงเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราต้องระวังนะครับในสิ่งเหล่านี้อันที่3เรามองตัวเองคนอื่นอย่างไรครับนะครับผมพูดอยู่ตลอดครับเรายังมักเรามุสลิมเป็นพี่น้องกันเราต้องช่วยเหลือกันสินะครับเราดูถูกดูแคลนคนต่างศาสนิกหรือเปล่าครับมองคนอื่นเป็นนายิสไหมครับจะเข้ามัสยิดนะครับเฮ้ยเป็นนายิสเข้าไม่ได้หรือเปล่าครับอันนี้เราต้องกลับเข้ามาถามผมเจอคำถามเหล่านี้ไม่ได้คิดเอาเองนะครับผมมีประสบการณ์มากมายครับที่จะต้องมาคุยไม่ว่าไปเหนือไปใต้ไปอีสานผมคิดว่ามุสลิมเราจำนวนมากครับเรายังผู้ทำเหมือนสิ่งที่นิวตันเนี่ยบอกครับ men build too many walls เราสร้างกำแพงเยอะแยะมากมายครับแต่เราไม่ค่อยสร้างสะพานครับที่เราจะเชื่อมกันไม่ว่าเราจะมีความแตกต่างศาสนาครั้งหนึ่งเชซากาลียาเนี่ยกวีซีไลท์ไปที่เชียงใหม่ไปวาดอ่านบทกวีพิมพ์เป็นแผ่นเป็นแผ่นเสร็จแล้วก็เหวี่ยงลงพื้นผมก็ไปหยิบขึ้นมาได้แผ่นหนึ่งผมชอบมากเลยครับแผ่นที่ซากาลียาเขียนบอกว่าอะไรครับมองเห็นศาสนาเป็นรั้วหนามนะครับเรากำลังอยู่ทุกวันนี้เรากำลังอยู่กันแบบนี้หรือเปล่าครับเพียงเพราะเรามีความต่างศาสนากันต่างความเชื่อกันต่างชาติพันธุ์กันเราก็เอากำแพงอะไรไม่รู้เยอะแยะเข้ามาเพื่อที่จะมาขวางกันดังนั้นผมคิดว่าจึงเป็นที่มาที่เราต้องมาถอดรหัสร่วมกันในวันนี้ใช่หรือไม่ถอดรหัสว่าเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราจะมีวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่จะสัมพันธ์กับมนุษย์ทุกหมู่เหล่าที่เป็นมักลูกสิ่งสรรสร้างจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรบนพื้นฐานของความมีมนุษยธรรมก็ต้องกลับเข้ามาครับว่าอิสลามอัลฮะดีษบอกอะไรบ้างถึงความเป็นพหุสังคมจิตวิญญาณของมนุษยธรรมผมจะเริ่มจากตรงไหนดีครับผมคิดว่าสิ่งที่น่าจะเริ่มแล้วน่าจะให้ฮิกมะอะไรบางอย่างสำหรับเราพวกเรามุสลิมทุกคนเวลาถามว่านบีอาดัมเกิดมาจากไหนพวกเราทุกคนตอบได้ทันทีครับนบีอาดัมเกิดมาจากดินถามต่อครับว่าดินยังไงครับที่มาสร้างนบีอาดัมครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้มาเลย์อามาเลย์กะไปเอาดินชนิดไหนครับอัลลอฮฺตะลาบอกให้มาเลย์กะไปเอาดินทุกสีทุกชนิดทุกที่มีบนโลกขึ้นมาปั้นเป็นขึ้นรูปพรมน้ำนะครับผมไปอ่านตอนสร้างนบีอาดัมนะครับขึ้นรูปพรมน้ำอยู่40ปีครับอันนี้รูปแข็งเหมือนกับรูปปั้นในซูเราะห์อัรเราะห์มานถ้าผมจำไม่ผิดพวกเราไปเปิดนะครับอายะที่13ถ้าผมจำไม่ผิดคอลักนัลอินซานามินซอซอลิกัลฟักคอรอัลลอฮฺสุบฮานได้สร้างมนุษย์จากดินเหนียวนะครับแล้วก็เสียงของมันนั้นเนี่ยเหมือนกับเครื่องปั้นรูปปั้นเคาะมาเหมือนกับรูปปั้นเพราะฉะนั้นมันให้ฮิกมะอะไรบางอย่างครับแม้แต่นบีอาดัมก็สร้างมาจากความหลากหลายชนิดนะครับอิหม่ามกอซาลีหลังจากสร้างเสร็จบอกให้บรรดามาเลกะมาสูญูดยกเว้นอิบลิสชัยตอนตัวเดียวครับที่ไม่ยอมสูญูดอิหม่ามกอซาลีเลยเขียนหนังสือครับเขียนแนวคิดที่พูดถึงลอจิกออฟชัยตอนตรรกะของชัยตอนเพราะอะไรครับเพราะ
มลาอิกะห์ท่านอื่นสุญูดหมดยกเว้นอิบลิสทำไมไม่สุญูดฉันถูกสร้างมาจากไฟจากรัศมีทำไมต้องให้ฉันไปสุญูดต่อคนที่สร้างมาจากดินเพราะฉะนั้นจากไฟจากรัศมีเป็นสิ่งดีกว่าประเสริฐกว่าเพราะนั้นอิหม่ามกอซาลีอธิบายลอจิกที่เราคิดว่าอะไรเราดีกว่าเราสูงกว่าเราเหนือกว่าคนอื่นไม่ว่าเราจะเอาอะไรเกณฑ์อะไรมาใช้ในการตัดสินเราเป็นผู้ชายเราดีกว่าผู้หญิงผมจบปริญญาเอกผมดีกว่าคนที่ไม่มีการศึกษาผมมีเงินมากกว่ามีฐานะดีกว่าเพราะฉะนั้นคนยากจนต่ำกว่าผมสิ่งต่างๆเหล่านี้อิหม่ามกอซาลีเรียกว่าล้วนเป็นตรรกะของชัยฏอนทั้งสิ้นเพราะมนุษย์ทุกคนนะครับเรามีหลักเตาฮีตผู้ที่สูงสุดสูงสุดสูงสุดในทัศนะอิสลามคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะนั้นสิ่งนี้ผมฝากพูดถึงอะไรครับความเป็นผู้หูสังคมในซูเราะห์อัลรูมอายะห์22หนึ่งในสัญญาทั้งหลายของพระองค์สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินความแตกต่างภาษาผิวพรรณแท้จริงในมันย่อมเป็นบรรดาสำหรับผู้รู้มีความแตกแม้แต่ผมคนเดียวเนี่ยนะครับผมยังมีความแตกต่างเยอะแยะมากมายครับเกิดมาเมืองไทยเกิดที่เชียงใหม่ได้ชื่อสุชาติครบ7วันไปพ่อแม่พาไปทําอากีกะห์ได้ชื่ออบูบักอบูบักรด้วยความที่คุณพ่อเป็นอพยพมาจากจีนมีเชื้อสายจีนให้ความสำคัญมากกับชื่อแซ่เขียนจดหมายกลับไปให้ปู่นะครับได้ชื่อจีนมาอีกเหอฟู่เฉียงแน่พวกเราเห็นความหลากหลายไหมครับปี1996ปีแรกที่ผมไปประเทศจีนญาติพาไปที่กูโบที่อยู่ในหมู่บ้านบ้านเกิดของพ่อเสร็จแล้วเขาก็ชี้ไปตรงนี้ครับเนี่ยพอดีมันไอ้นี่มันไม่ออกนะครับถ้าออกเนี่ยจะชี้ให้ท่านดูครับว่าบอกว่าเนี่ยชื่อเมืองเนี่ยติดอยู่ตรงนั้นนะตรงหลุมกูโบครับชื่อผมไปติดอยู่ตรงนั้นตอนไปประเทศจีนครั้งแรกผมตกใจเลยครับอะไรว่าชื่อเราอยู่เมืองไทยห่างไปเป็นพันๆกิโลครับแต่ชื่อเราไปติดอยู่ที่เมืองจีนอยู่ที่กูโบหลุมฝังศพนะครับที่เมืองจีนเกตเล็กเกตน้อยให้พวกเราได้ฟังว่าความเราจะเห็นถึงความหลากหลายความผสมผสานของโลกอิสลามผมไปที่มัสยิดซีอาน 1,000 กว่าปีครับเดินเข้าไปเนี่ยสองข้างผมไม่ทราบใครเคยไปมัสยิดซีอานมาครับในที่นี้ยกมือครับไม่มีนะผมจะได้เล่ามันเลยนะครับผมปั่นจักรยานรอบกำแพงซีอานเมืองซีอานเนี่ยมันจะกำแพงรอบเมืองจนถึงโค้งสุดท้ายก่อนที่ผมจะครบรอบผมไปเจออันนี้ครับเจออันนี้คือไม่ใช่มัสยิดเป็นวัดของทิเบตวัดของพุทธวัดของชาวพุทธปรากฏว่าโครงสร้างของมัสยิดของเราที่จีนเนี่ยมันล้อโครงสร้างเดียวกับวัดของพุทธเลยครับเพียงแต่ภายในเนี่ยมันจะถูกอิสลามไหมถูกทำให้เป็นอิสลามอย่างไรในระหว่างที่เดินเข้าไปในมัสยิดที่ซีอานไปเจอหออันเนี้ยครับภาษาจีน3คำที่อยู่บนนั้นเขาเขียนว่าอะไรครับซินซินโหลเป็นภาษาจีนเขียนว่าสินสินโหลแปลเป็นภาษาไทยว่าไงดีครับผมแปลเป็นภาษาไทยให้ดูสวยแล้วก็เป็นความหมายแบบนั้นจริงๆก็คือศาลาพักใจก่อนจะถึงโถงละหมาดต้องผ่านศาลาพักใจผมก็ถามอิหม่ามที่พาผมเข้าไปแปลว่าอะไรศาลาพักใจเขาบอกแปลว่าการที่เราจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะละหมาดเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับคนที่เป็นมุสลิมตรวจสอบหัวใจของตัวเองดูก่อนเรามีความพร้อมเราไปทำความดีความชั่วอะไรไว้มาบ้างก่อนที่จะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงสูงส่งเพราะฉะนั้นการละหมาดจึงมีความสำคัญมากสำหรับมุสลิมใช่ไหมครับเพราะอะไรครับอินนัสลาตะตันฮาอานิฟะชาอีวัลมุงกัดแท้จริงการละหมาดนั้นเป็นการยับยั้งจากความชั่วลามกจกกระเปดทั้งหลายเพราะนั้นจึงมีอุลามะที่เขาตีความว่าทุกครั้งที่เราละหมาดทุกครั้งที่เราเวลาเราสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยท่วงท่าของเราสุญูดเนี่ยเหมือนกับอะไรครับเวลาเราสุญูดที่เราใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สุดเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับทารกที่อยู่ในท้องแม่เพราะนั้นทุกเวลาละหมาดที่เราออกมาเนี่ยเราจึงมีสภาพที่บริสุทธิ์เหมือนกับทารกที่ออกมาจากท้องแม่กุรอานจึงบอกอินนัสลาตะตันฮาอานิฟะชาอีวันมุงกัดเพราะฉะนั้นเป็นไปได้อย่างไรครับเราละหมาดออกมาเสร็จแล้วเราไปอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรไประเบิดไปฆ่าพระสงฆ์ฆ่าอิหม่ามฆ่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะบอกว่าเราเป็นมาละหมาดได้ยังไงครับนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่มีเวลาที่จะคุยเรื่องพวกนี้เยอะพาพวกเราไปเที่ยวซีอานต่ออีกแป๊บนึงเข้าไปในมัสยิดโอ้โหเก่าแก่ปรากฏว่ากระดานที่เป็นไม้ข้างหลังนะครับมี30แผ่นครับเขียนด้วยมือในไม้กุรอาน30ยุซแผ่นละยุสครับที่อยู่ในมัสยิดซีอานเนี่ยดูความเก่าแก่ของมันนะครับผมไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากไม่มีเวลา
โอ้โหเป็นเรื่องครับไปดูหลังคาครับสิงสาราสัตว์ตรึมเลยครับโหหลังคามัสยิดเราไปนี่จะกล้าละหมาดไหมครับผมเป็นคีริกแน่เลยผีตาโขนอีกต่างหากผมถามอิหม่ามมาได้ยังไงเขาบอกอยู่ต้องเข้าใจตอนอิสลามเข้ามาเนี่ยโอ้โหเราจะใช้ศัพท์อะไรที่จะใช้คำว่าซะกาตภาษาอาหรับจะเรียกภาษาจีนให้คนจีนที่เขาไม่รู้ภาษาอาหรับเข้าใจยังไงเนี่ยเรายังต้องคิดให้มันเอาตั้งแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เนี่ยจะให้คนจีนเข้าใจในความคิดในภาษาของเขายังไงครั้งแรกเริ่มผมสายตกเครื่องแน่เลยนะฮะแรกสุดเรียกพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยครับเรียกว่าเทียนเจินเรียกว่าเทียนครับเทียนเทียนที่แปลว่าสวรรค์เฮ้ยเรียกไปเรียกมาพอเข้าใจอิสลามมากขึ้นเฮ้ยเป็นเรียกพระเจ้าว่าสวรรค์ได้ไงเพราะพระเจ้าสวรรค์นี่คือพระผู้เป็นเจ้าเป็นคนสร้างในที่สุดก็เลยเปลี่ยนเป็นเทียนอีเปลี่ยนเป็นเทียนเจินเทียนอีอีที่แปลว่า1พระผู้เป็นเจ้า1เดียว1เดียวเทียนเจินพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงซะกาตที่เราเรียกว่าทานบังคับภาษาไทยเขาใช้คําว่าอะไรครับเทียนเค้อเทียนเค้อแปลว่าอะไรครับภาษีสวรรค์พวกเรานึกดูครับเพราะฉะนั้นเราจ่ายซะกาตคือเราจ่ายภาษีสวรรค์เพราะฉะนั้นเวลาเขาบอกว่าคนจีนญาติพี่น้องที่มาเข้ารับอิสลามญาติพี่น้องยังเป็นคนฮั่นเป็นคนพุทธเป็นอะไรหมดรัฐบาลก็เพ่งเล็งศาสนาที่แปลกหน้าเข้ามาจะทำอะไรมันแปลกประหลาดโอ้โหรูปโดมรูปมัสยิดเหมือนอาหรับเขาไม่ให้สร้างเพื่อจะให้อิสลามอยู่ได้ทำให้เหมือนเข้าไปสถาปัตยกรรมไม่เป็นไรแต่อิสลามอยู่เราสู้อยู่ตอนรัตนาอยู่ไม่เป็นไรเอาแก่นไว้ก่อนรูปแบบค่อยว่ากันนั่นคือสิ่งที่เขาอธิบายกับเราเพราะฉะนั้นพวกเราจึงเห็นครับประตูทางเข้ามัสยิดถ้าเราไปประเทศจีนจึงมีอักษร3คำนะครับชินเจินซื่อที่แปลว่าสถานที่บริสุทธิ์และแท้จริงที่เขาใช้เรียกมัสยิดคนจีนไม่ได้เรียกมัสยิดว่ามัสยิดเราเรียกคนไทยเราเรียกว่ามัสยิดสุเหร่าคนจีนเขาเรียกมัสยิดไปไหนไปชินเจินซื่อสถานที่บริสุทธิ์และแท้จริงนั่นคือมัสยิดนะครับหออาซานเนี่ยพวกเราจินตนาการได้ยังไงครับว่าพวกนี้เนี่ยเป็นมัสยิดนะครับผมพยายามจะอธิบายโดยเฉพาะยิ่งเวลาลงไป3จังหวัดให้น้องๆได้เห็นครับว่าเวลาอิสลามไปไหนเนี่ยไม่ว่าที่ไหนก็ตามมัน always contextualize มันมีการปรับเข้ากับบริบทอยู่เสมอบริบทไหนที่มันไม่ได้ขัดกับอะกีดะห์ขัดกับหลักเตาฮีดนะครับเรื่องสถาปัตยกรรมอะไรต่างๆเราก็รับมาแต่อันไหนที่เป็นเรื่องเตาฮีดหลายคนอาจารย์เป็นมุสลิมเชื้อสายจีนอาจารย์ไหว้เจ้ามั้ยเชงเม้งมั้ยตุ๊ดจีนมั้ยผมก็บอกว่านั่นคือไม่มีอิสลามเข้าไปทับสนิทหมดแต่อันไหนที่เป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวกับอะกีดะห์เกี่ยวกับหลักเตาฮีดอิสลามก็รับมาแล้วเราก็อิสลามใหม่มาเหมือนอาคารรูปนี้ถ้าเกิดคนพุทธเอาพระพุทธรูปเข้าไปใส่ก็กลายเป็นวัดพุทธคนคิดเอาไม้กางเขนเข้าไปใส่บทคิดอิสลามเอาอะไรเข้าไปใส่ครับพวกเราดูบนหลังคาครับอักษร3คำชิงเจินซื่อใต้หลังคาลงมาเป็นภาษาอาหรับแล้วก็อาหรับตวัดลวดลายแบบจีนไม่ใช่อาหรับแบบอาหรับผมเคยถามคนจอร์แดนมาฟังผมบรรยายที่เชียงใหม่ไหนภาษายูช่วยอ่านหน่อยซิภาษาอาหรับเนี่ยที่อยู่บนมิหรับที่ประเทศจีนเนี่ยชาวอาหรับมึนตึบอ่านภาษาตัวเองไม่ออกเพราะมันเป็นอาหรับตวัดลวดลายแบบจีนนะครับนี่คือสิ่งที่น่าสนใจเพราะนั้นจิตวิญญาณมนุษยธรรมในสังคมพหุผมคิดว่าอันที่หนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจในกรอบแนวคิดอันที่หนึ่งอัลลอฮฺสลาคือสร้างโลกสร้างสังคมสร้างจักรวาลทั้งหมดนั้นสิ่งที่พระองค์ดูแลเอาใจใส่ทุกสิ่งผู้แม้แต่ผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมรับในศาสนาอิสลามไม่ยอมรับในพระองค์พระองค์ก็ต้องดูแลครับเพราะนั้นอิสลามจึงห้ามในการที่เราไปกดขี่ปฏิบัติต่อไม่ดีต่อผู้อื่นต่อคนที่ไม่ใช่มุสลิมทั้งหลายไม่ได้เด็ดขาดในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเพราะสิ่งที่พระองค์สถาปนาบนโลกนี้คืออัสสลามนบีได้กล่าวนะครับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงระวังใครก็ตามที่ไร้ความยุติธรรมและโหดร้ายต่อคนที่ไม่ใช่มุสลิมและละเมิดในสิทธิของพวกเขาบีบบังคับให้เขาทำในสิ่งที่เกินความสามารถหรือเอาสิ่งของไปจากเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตดังนั้นวันพิพากษาฉันจะไปเป็นตัวแทนของคนพวกนั้นที่จะเป็นพยานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือรายงานโดยอบูดาวูดเผ่านัจจารนะครับทรัพย์สินเลือดเนื้ออะไรต่างๆสิทธิของเพื่อนต่างศาสนิกพระบาทหลวงอะไรต่างๆผมไม่มีเวลาจะพูดถ้าพูดเนี่ยผมอยากจะพูดมากเลยครับเรื่องผมเพิ่งกลับจากอินโดนีเซียครับไป
อบไปสัมมนาไปอบรม3วันเต็มๆครับพูดถึงเรียนเฉพาะว่าตอนสมัยนบีเนี่ยทำการลบกับพวกมุชริกกับคนกุเรชเนี่ยนบีลบยังไงพวกเราครับพอตะวันตกดินเนี่ยสั่งห้ามครับห้ามลบแล้วครับตะวันตกดินทำไมครับคุณลบในความมืดเนี่ยคุณยิงปืนคุณยิงอะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นไม่มีปืนดาบอะไรมันอาจจะไปทำให้กับคนบริสุทธิ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคู่สงครามความละเอียดอ่อนของอิสลามเพราะนั้นตอนลบเนี่ยให้ความคำนึงมากถึงชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์เพราะนั้นตรงนี้นะครับแล้วเราไปวางระเบิดแล้วเราไปยิงกาดยิงอย่างเมื่อคืน 2:00 นครับพระ 3-4 รูปเราไม่รู้ใครทำไม่รู้ครับแต่ในทัศนะอิสลามเราทำได้ยังไงครับสงครามที่แม้แต่การป้องกันตัวที่เราสามารถป้องกันตัวได้ตามความจำเป็นนบีไม่เคยอนุญาตให้เราไปโจมตีใครก่อนเว้นแต่เราสามารถป้องกันตัวนะครับเพราะนั้นแม้แต่ในการป้องกันตัวเราก็ต้องมีจริยธรรมของสงครามในการกำกับซึ่งผมอยากพูดมากเรื่องนี้โดยเฉพาะไว้โอกาสต่อไปฉันหรอกมนุษย์ทุกคนต่างมีเกียรติศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันนะครับแน่นอนเราต่างคนต่างเป็นคอลีฟาตุลลอฮ์อินนีจาอิลุมฟิรอัลรีคอลีฟาอัลลอฮ์ตะอาลาพูดไว้ในซูเราะห์อัลบาเกาะเราะห์อายะที่30ใช่ไหมครับแท้จริงเราจะสร้างคอลีฟะตัวแทนของฉันบนหน้าแผ่นดินเพราะนั้นเกียรติของมนุษย์ชีวิตของมนุษย์นะครับจึงศักดิ์สิทธิ์ในทัศนะอิสลามอิสลามไม่เคยสอนว่าสงครามคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เข้าไปแปลยิฮาดว่าโฮลีวอร์คอลิดอบูอัลฟาดัลซึ่งสอนนิติศาสตร์อิสลามที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ลอสแองเจลิสเป็นชาวอาหรับคนคูเวตฟันธงเลยครับในเทววิทยาอิสลามสงครามไม่เคยศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าสงครามนั้นจะชอบทำหรือไม่ชอบทำก็ตามสงครามที่ชอบทำการป้องกันตัวเองอะไรต่างๆอิสลามไม่เคยสอนว่าสงครามคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่อิสลามสอนว่าชีวิตมนุษย์ต่างหากนะครับคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่คือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์เราจะละเมิดไม่ได้เพราะนั้นใครที่ละเมิดฆ่าชีวิตมนุษย์คนหนึ่งจึงเท่ากับเข้าฆ่าชีวิตมนุษย์ทั้งโลกในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะที่32นะครับใครที่รักษาชีวิตมนุษย์คนหนึ่งเท่ากับเขารักษาชีวิตมนุษย์ทั้งโลกคนอาหรับไม่ได้เหนือคนอาหรับนี่คือความหลากหลายที่อิสลามสอนผิวดำผิวขาวไม่ได้เหนือกว่าผิวดำเราล้วนเป็นลูกหลานอาดัมและอาดัมถูกสร้างจากดินความยุติธรรมแน่นอนครับเป็นแก่นคุณค่าสำคัญของศาสนาอิสลามนะครับแม้แต่คนที่เราไม่ชอบที่เป็นศัตรูนะครับเราก็ต้องให้ความยุติธรรมนะครับเมื่อเรามีปฏิสัมพันธ์กับเขาผมจะไปอย่างรวดเร็วนะครับนั้นมุสลิมเราจะต้องอุทิศตัวเองต่ออิสลามครับทำสิ่งที่ดีงามต่อคนอื่นสร้างความยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามบางศาสนามีนะครับผมไม่อยากบอกว่าศาสนาไหนนะครับเขาจะให้ความยุติธรรมเฉพาะศาสนาตัวเองเท่านั้นจะเก็บดอกเบี้ยศาสนาตัวเองไม่เก็บครับแต่ศาสนาคนอื่นจะเก็บเพราะนั้นความยุติธรรมมันจะมีความเหลื่อมตรงนั้นอยู่แต่อิสลามไม่ได้ครับความยุติธรรมคุณจะต้องให้เสมอหน้ากันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแม้แต่คนที่เป็นศัตรูคนที่เราเกลียดในกุรอานก็บอกว่าเราจะละเมิดไม่ให้ความยุติธรรมไม่ได้แล้วมีตัวอย่างนี่ครับที่ท่านรอซูลครั้งหนึ่งได้ฟังจากคนมีคนยิวครับที่ถูก เข้าใจว่าเป็นอานอูดอะไรสักอย่างพาหนะอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มีการขว้างเข้าไปในหมู่บ้านของคนบ้านของคนที่เป็นมุสลิมแล้วก็มีคนไปฟ้องนะครับแล้วท่านรอซูลเนี่ยก็จะไปเข้าข้างคนที่เป็นมุสลิมกุรอานลงมาทันทีนะครับในอายะผมไม่ได้เอาไว้ในนี้ผมมีอยู่ในเครื่องผมเนี่ยจำอายะไม่ได้กุรอานลงมาถึงรอซูลทันทีครับว่าท่านรอซูลเนี่ยถูกหลอกลวงแล้วจากคนนั้นคนที่พูดโกหกท่านจะต้องให้ความยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นคนยิวไม่ว่าจะต่างศาสนายังไงก็ตามความเป็นพี่น้องในซูเราะห์เราได้ยินอยู่ตลอดฮุจุรอตอายะที่13ยายูฮันนัสอินนาคัลักนากุมมินตะกะลิวะอุนตาวะจาอัลนากุมชูอูบาวะกอบาอิลาลิตาอารอฟูอัลลอฮฺตะอาลาให้สร้างให้เรามีความแตกต่างหลากหลายจากชายจากหญิงเพื่อที่เราจะได้ลิตาอารอฟูจะได้รู้จักกันจะได้รักกันพวกเราดูครับความแตกต่างหลากหลายมันสวยงามขนาดไหนครับนะครับผมมุสลิมหน้าตี๋ๆหน้าเจ๊กๆอย่างเนี้ยก็มาอยู่กับพวกเราสุยูดในแถวเดียวกับเรามีความแตกต่างหลากหลายในภาษาในอะไรก็แล้วแต่นั่นคือการแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ตะอาลาใช่หรือไม่อาจารย์ดร.อิสมาอีลลุตฟีพูดชัดเจนความเป็นมนุษย์ทุกคนถูกสร้างจากอัลเลาะห์มนุษย์ทุกคนมีพ่อแม่คนเดียวกันทุกคนล้วนเป็นประชาชาติมูฮัมหมัดนบีรับสั่งจากอัลเลาะห์ทุกคนเป็นมนุษย์คือพี่น้องกันแล้วเราก็ต่างมีศัตรูร่วมกันคือชัยฏอนมารร้ายใช่หรือไม่
พราะนั้นอิสลามจึงสอนครับมนุษย์ทุกคนคือพี่น้องกันผมไปอ่านหนังสือของเชคยูซุฟกอดดาวีอิสลามเบื้องต้นครับบอกว่าอิหม่ามอะห์มัดรายงานโดยเชคอิบนีอัรกอมบอกว่าอะไรครับหลังเวลาละหมาดทุกหลังเวลาละหมาดญะมาอะห์ท่านรอซูลจะยืนยัน3สิ่งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าใดนอกจากอัลเลาะห์มุฮัมมัดคือศาสนทูตของอัลเลาะห์และมนุษย์ทุกคนคือพี่น้องกันนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านรอซูลยืนยันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับในความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้เพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูมีอำนาจครับพระองค์มีอำนาจสูงสุดจะทำให้มนุษย์เหมือนกันในกุรอานบอกศรัทธาเดียวกันพระองค์ทำได้หมดแต่ทำไมพระองค์จึงไม่ทำนะครับท่านจุฬาราชมนตรีก็ได้พูดถึงความแตกต่างหลายๆว่าเราจะต้องมีความเรียนรู้เข้าใจยอมรับซึ่งกันและกันตรงนี้ผมไปอย่างรวดเร็วนะครับมีหลายเรื่องที่อยากจะพูดแล้วการยอมรับความแตกต่างหลากหลายผมขอย้ำครับไม่ได้แปลว่าเราต้องไปปฏิบัติไปศรัทธาตามความเชื่อของคนศาสนาอื่นแต่นะครับหรือให้คนอื่นต้องมาศาสนามาปฏิบัติเหมือนเราไม่ใช่ครับแต่ความเป็นพหุสังคมหมายถึงการดำรงอยู่อย่างสันติกับคนที่มีความเชื่อหรือปฏิบัติต่างจากเราเคารพในความที่คนอื่นต่างจากเราผมไปที่อินโดนีเซียอยากจะให้ท่านดูรูปนี้ครับที่มัสยิดซุนันกุดดุสอิหม่ามเล่าให้ฟังตอนที่อิสลามเข้ามาเมื่อ200ปีก่อนเป็นชุมชนฮินดูหมดฮินดูไม่เชื่อว่าวัวเป็นพระเจ้าไม่ทานเนื้อวัวแต่มุสลิมเราเนี่ยเจอเนื้อวัวถ้าภาษาบ้านผมทางเหนือก็โอ้โหลำแต่เจ้าทำไงครับอิหม่ามบอกมุสลิมครับเราอย่าไปกินเนื้อวัวเลยถึงแม้จะเป็นสิทธิอันชอบธรรมของเราเพราะถ้าเราฆ่าวัวกินเนื้อวัวจะไปกระทบความรู้สึกของคนฮินดูที่เป็นเพื่อนบ้านเราเพราะฉะนั้นเราไปกินเนื้ออย่างอื่นแทนดีกว่าเราไปกินเนื้อควายแทนก็เลยไปกินเนื้อควายแทนแล้วเขาก็เล่าด้วยความภาคภูมิใจว่าจนบัดนี้หมู่บ้านเขาเนี่ยกินเนื้อควายมาตลอดแทบจะไม่กินเนื้อวัวเลยหลังจากที่อิสลามตอนหลังเนี่ยชาวฮินดูต่างๆก็เข้ามารับเข้ามีความเข้าใจกลายเป็นเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามพวกเราเห็นไหมครับบางครั้งเราชอบอ้างแต่สิทธิ์ของเราสิทธิ์ของเราใช่ไหมครับเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของเราแต่ถ้าเรามีฮิกมาบางครั้งสิทธิ์ของเราที่จะไปกระทบความรู้สึกของคนอื่นนี่คือการอยู่ร่วมที่งดงามใช่หรือไม่ครับเรามีทางเลือกอื่นหลักความเมตตาที่ไม่มีจำกัดแน่นอนครับในท่ามกลางการต่อสู้ถูกทำร้ายถูกรังแกจนกระทั่งอะไรกะบอกเอาไหมฉันจะบีบนะครับพวกมุชริกนะครับให้ทำลายให้ตายหมดท่านนบีบอกว่าอะไรครับฉันไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อการสาปแช่งแต่ฉันถูกส่งมาเพื่อความเมตตาวะมาอัลซันนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนพวกเราได้ยินอยู่เสมอมุฮัมมัดไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อใดนะครับเพียงเพื่อความเมตตาสำหรับมนุษยชาติเท่านั้นมันลายะฮัมูลายุรฮัมนะครับเพราะนั้นใครที่ไม่มีความเมตตาก็จะไม่ได้รับความเมตตาใครที่ไม่มีความเมตตาต่อคนที่อยู่บนผืนดินเขาก็จะไม่ได้รับความเมตตาจากผู้ที่อยู่บนฟากฟ้าคืออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานี่คือสิ่งที่อิสลามสอนเพราะนั้นอิสลามจึงสอนครับไม่เคยสอนว่าให้เราช่วยเฉพาะมุสลิมเท่านั้นอิสลามสอนว่าการที่เรารับใช้ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคือเรากำลังรับใช้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมมีตัวอย่างเยอะแยะมากมายที่ไม่มีเวลาจะพูดครับหลายตัวอย่างตกใจผมช็อกครับเพราะผมไปกับเพื่อนต่างศาสนิกคนหนึ่งเป็นพุทธคนหนึ่งเป็นคริสต์แล้วพี่น้องที่ขับรถมาให้เรานะครับบอกว่ายินดีครับอาจารย์ไม่รู้ว่าคนข้างหลัง2คนคนหนึ่งเป็นพุทธคนหนึ่งเป็นคริสต์เป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงด้วยครับผมบอกโอ้ขอบคุณนะวันนี้โอ้โหเจ้าของร้านมาส่งเราถึงที่เลยถึงที่โรงแรมไม่เป็นไรอาจารย์เป็นมุสลิมเราก็ช่วยกันอยู่แล้วพูดนี้แค่นี้ยังโอเคใช่ไหมถ้าอาจารย์ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเราก็ไม่ช่วยอยู่แล้วเป็นครูบาอาจารย์ครับเพราะนั้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับนะครับให้สำหรับคนที่เราเรียกว่าเราเป็นมุสลิมนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะมาครั้งหนึ่งอับดุลลอฮ์อิบนีอุมัรฆ่าแกะเลี้ยงที่บ้านเสร็จแล้วกลับมาถึงบ้านปุ๊บถามบ้านเลยครับว่าได้เอาแกะเนี่ยไปให้เพื่อนบ้านที่ไม่ใช่มุสลิมหรือยังโอ้โหทำไมถึงรีบเร่งขนาดนั้นถามขนาดนั้นถึงแคร์ขนาดนั้นเพราะอับดุลลอฮ์อิบนีอุมัรบอกคนในครอบครัวบอกว่าเพราะฉันได้ยินท่านรอซูลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดให้ฉันฟังว่ามีมลาอิกะห์มาย้ำกับท่านรอซูลถึงสิทธิของเพื่อนบ้านถึงสิ่งที่เราจะต้องทำดีต่อเพื่อนบ้านย้ำแล้วย้ำอีกจนกระทั่งท่านรอซูลเนี่ยคิดว่าเพื่อนบ้านนั้นมีสิทธิ์ในกองมรดกของฉัน
นะครับนี่คือสิ่งที่อิสลามสอนเพราะฉะนั้นเวลามีเหตุการณ์อะไรต่างๆนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นี่ก็คือความงดงามครับน้ำท่วมอีสานอะไรต่างๆเราก็ไปผมไปกับหมออาลีฟีนขับรถจากเชียงใหม่ไปที่เวียงป่าเป้าเด็ก2ถึง11ขวบถูกเผาครับย่าง10กว่าศพที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนของคริสเตียนด้วยครับที่หมู่บ้านเวียงป่าเป้าเราก็เอาเงินไปช่วยเหลือเราไม่มีนะครับว่าเราจะช่วยเฉพาะมุสลิมเท่านั้นที่อยุธยาเรือล่มพี่น้องชาวพุทธก็เอาเงินเอาของนะครับมาช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมเราที่ได้รับประสบภัยนะครับนี่ก็คือความงดงามที่เกิดขึ้นเพื่อนผมส่งมาจากเท็กซัสครับไปได้ลูกเขยอยู่อเมริกาไปลำบากวันศุกร์ที่อเมริกาส่งรูปนี้มาให้ผมความน่าสนใจคืออะไรครับมัสยิดนี้มีอะไรครับมีคลินิกพวกเรารู้ครับว่าในอเมริกาประกันสุขภาพนั้นแพงมากครับคนจนไม่มีสิทธิ์ป่วยครับเพราะป่วยแล้วเข้าโรงพยาบาลไม่ได้ครับไม่เป็นไรมาที่มัสยิดเรามีหมอมุสลิมที่จะให้การเยียวยาคุณไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาไหนเราจะให้การดูแลเพราะนั้นเราจึงไม่แปลกใจครับที่เราบอกว่าอิสลามโตมากขึ้นในยุโรปในตะวันตกในอะไรต่างๆไม่ได้โตโดยธรรมชาติครับมุสลิมอัลลอฮ์ทรงตะลาให้พี่น้องเราที่มีความรู้ในสาขาต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วเขาทุ่มเทการทำงานของเขาเพื่อที่จะดาวะโดยผ่านให้เห็นถึงความงดงามถึงความเมตตาที่ไม่มีจำกัดคนรับอิสลามมากขึ้นมากขึ้นนะครับความเมตตาที่ไม่จำกัดต่อมวลมนุษย์เท่านั้นยังเผื่อแผ่ไปถึงสรรพสิ่งทั้งหลายนะครับที่อยู่บนโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีเวลาพูดแล้วครับมันเหลือเวลาสั้นมากผมจะต้องไปแล้วครับผมอยากพูดเรื่องอื่นอีกทีนี้ยกตัวอย่างไม่พูดเรื่องนี้ตัวอย่างได้แต่ชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเป็นชาวกะเหรี่ยงในภาคเหนือพวกเรารู้เขามีว่าทำไงเวลาผมถามนักศึกษาว่าเวลาเรากินข้าวเนี่ยกินยังไงชาวพูดก็บอกกินหมดมุสลิมเรากินเราก็ต้องกินหมดจานถ้าเราเจอพี่น้องกะเหรี่ยงเขาบอกเราเห็นเรากินข้าวหมดจานเขาแปลกใจครับเขาแปลกใจทำไมครับเขาบอกว่าเฮ้ยกินข้าวหมดจานทำไมไม่เหลือเผื่อแผ่ให้พวกเราเห็นไหมครับมีมดมีนกมีสิงสาราสัตว์ที่อยู่รอบตัวของเขาทำไมไม่เผื่อแผ่สรรพสิ่งรอบข้างที่อยู่ในตัวเขาเพราะนั้นเราเห็นไหมครับแต่เรากินหมดจานก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ให้เราก็ให้ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่นั่นหมายความว่านี่คือบางทีเรามองเขาว่าเป็นคนโอ้อยู่ชาวเขาเป็นอะไรต่างๆไม่มีวัฒนธรรมแต่พวกเราวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมที่อาจจะเรียกว่ามันเป็น deep ecology ด้วยซ้ำนิเวศวิทยาเชิงลึกด้วยซ้ำว่าเวลาเรากินอาหารเราไม่ได้นึกถึงแต่ตัวเราเองยังนึกถึงสิงสารสัตว์มดแมลงที่อยู่ข้างเราเพราะนั้นผมไปอย่างรวดเร็วครับเราก็ต้องมีการพูดคุยกันอยู่ร่วมกันครั้งหนึ่งผมเชิญอิหม่ามอะฮัดอิหม่ามมัสยิดฮารูนไปพูดที่พายัพเรื่องประเด็นเกี่ยวกับคนพิการในทัศนะพุทธคิดอิสลามอิหม่ามอะฮัดไปพูดเสร็จไปค้นคว้าอิสลามมองคนพิการยังไงโอ้โหพูดเสร็จสารภาพในเวทีครับโอ้โหผมขอสารภาพเลยครับที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยสนใจเลยมีผมมาละหมาดวันศุกร์เนี่ยมีคนคลานขึ้นมาบนมัสยิดฮารูนมันจะสูงโอ้โหผมไม่เคยนึกมาก่อนจนกระทั่งผมมาพูดเรื่องนี้ศึกษาเรื่องนี้ว่าอิสลามจะต้องให้ความสำคัญกับคนเหล่านี้ยังไงกลับไปเนี่ยผมจะต้องไปหาคนเวลาผมคุตุบะเนี่ยผมรู้สึกโอ้โหผมต้องถูกเช็คบินจากอัลลอฮ์ตะอาลาแน่นอนสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมีคนหูหนวกมีคนเป็นใบ้ที่เขาฟังผมไม่รู้เรื่องเนี่ยผมจะต้องไปหาล่ามภาษามือต่อไปนะให้เขาเข้าใจยังไงไม่งั้นเนี่ยเขาจะไปฟ้องอัลลอฮ์ตะอาลาแล้วผมจะทำยังไงพวกเราเห็นไหมครับการที่เราได้มีโอกาสพูดคุยพบปะกับเพื่อนต่างศาสนาบางครั้งไม่ได้แปลว่าเราต้องไปตามนะครับศาสนาแต่กลับทำให้เราเห็นนะครับตัวเองมากยิ่งขึ้นเข้าใจอิสลามมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำใช่หรือไม่เพราะนั้นมัสยิดบ้านผมเชิญครับพระสงฆ์เข้ามาถึงบริเวณมัสยิดศึกษาทำไมอิสลามถึงสุญูดนะครับแต่ละส่วนของมัสยิดเป็นยังไงดะวะผ่านมัสยิดนะครับเป็นเรื่องที่อันนี้มัสยิดที่หัวฝายนะครับพี่น้องชาวพุทธมาเรียนรู้อิสลามผ่านมัสยิดที่ปีนังมีชื่อเสียงมากมัสยิดกลางที่ปีนังแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอ่านกุรอานให้ฟังนะครับอิหม่ามกะมาลุดดีนเล่าให้ฟังมาพูดผมเชิญมาบรรยายที่เชียงใหม่บางคนเนี่ยทั้งชีวิตเขาไม่เคยได้ยินกุรอานพออ่านขึ้นบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะบางคนไม่ใช่มุสลิมเลยครับเป็นนักท่องเที่ยวเป็นคนตะวันตกน้ำตาไหลแล้วเขาอธิบายไม่ได้ว่าไหลเพราะอะไรสนใจเฮ้ยทำไมอิสลามเฮ้ยทำไมไปล่ออย่างนี้ไปที่อับน้ำละหมาดหมายความว่ายังไงไปแต่ละที่แต่ละจุดแต่ละอันในมัสยิดแล้ววันนี้เราทำไมครับคนต่างศาสนิกเข้ามาในมัสยิดเราบอกว่าเฮ้ยเป็นนายิสไปไกลๆเข้าไม่ไ
หลายมัสยิดยังเป็นอย่างนี้ครับผมข้ามไปเลยนะครับมีตัวอย่างรูปธรรมอะไรบ้างในแอฟริกาเหยียดผิวสมัยเนลสันแมนเดลาน่าสนใจมากครับพอเนลเดลาอยู่นะครับ1990ออกจากคุกติดคุกรอบเบน27ปีครับจากการกดขี่ข่มเหงของคนผิวขาวพอออกจากคุกปุ๊บ1990 1994ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีครับพี่น้องที่เป็นคนสีผิวบอกสัตว์มาเลยพวกผิวขาวเนี่ยถึงเวลาล้างแค้นแล้วเนลสันแมนเดลาไม่ยอมครับนะครับบอกว่าเราต้องเปลี่ยนศัตรูมาเป็นมิตรผมไปดูในอัลกุรอานพูดไม่หมดครับจงยึดมั่นในการให้อภัยจงกระทำสิ่งที่ชอบจงผินหลังให้คนเถิดเขาเถิดความดีความชั่วหาเท่าเทียมกันไม่จงขับไล่ความชั่วดีแล้วเมื่อนั้นพูดระหว่างเจ้าเขาเคยเป็นอลิก็ยังมาเป็นเยี่ยงมิตรกันในกุรอานพูดไม่หมดทุกวันนี้เราแทนที่เราจะเปลี่ยนศัตรูมาเป็นมิตรเรากลับชอบทำมิตรให้เป็นศัตรูหรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาช่วยกันคิดนะครับเอากีฬาแม้แต่กีฬาก็แบ่งแยกครับรักบี้นี่เป็นคนของผิวขาวกีฬาชั้นสูงฟุตบอลนี่เป็นพวกชั้นต่ำท่านเนลสันแมนเดลา1995จัดเป็นเจ้าภาพรักบี้โลกครับเอาไอ้พวกรักบี้ไปสอนในชุมชนต่างๆในเซาท์แอฟริกาเข้าไปในหมู่บ้านต่างๆให้คนสีผิวได้เล่นรักบี้พวกเราเห็นไหมครับเป็นเพื่อที่จะปรับความสัมพันธ์ไม่มีเวลาเรื่องพูดเรื่องพวกนี้ไปอย่างรวดเร็วไม่เนลสันแมนเดลาบอกว่าไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับการเกลียดผู้อื่นเพียงเพราะสีผิวศาสนาที่ต่างกันแสดงว่าการเกลียดนั้นมันถูกสอนมาทีหลังถ้าการคนสอนให้เราเกลียดกันได้เนี่ยเนลสันแมนเดลาก็บอกว่าคนเราก็สอนที่จะให้รักกันได้ครับเพราะความรักนั้นมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ยิ่งกว่าความเกลียดใช่หรือไม่พวกเราดูครับเขามีคอนเซปต์ที่เรียกว่าอุบุนตุเขาไม่ได้มีหลักคำสอนของศาสนาอิสลามแต่เขามีปรัชญาที่เรียกว่าอุบุนตุอุบุนตุแปลว่าอะไรครับ I am because we are ฉันเป็นที่ฉันเป็นฉันได้เนี่ยเพราะว่ามีพวกเราอยู่ because we are therefore I am คนคนหนึ่งจะเป็นคนขึ้นมาได้เนี่ยเพราะเขาติดต่อเขามีความเชื่อมโยงกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาผมอาจารย์สุชาติก่อนที่จะมาบรรยายมาพบปะท่านทั้งหลายวันนี้กับอาจารย์สุชาติที่จะกลับไปเดี๋ยวจะรีบขึ้นเครื่องบินกลับไปเชียงใหม่ผมเป็นอาจารย์สุชาติคนละคนแล้วครับผมเป็นคนใหม่แล้วครับเพราะก่อนหน้านั้นผมไม่ได้มีมาเจอไม่ได้มาสลามอีกหลายท่านที่ผมไม่เคยรู้จักเพราะนั้นเราจึงเป็นคนใหม่อยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่เรามีการเชื่อมโยงพบปะกับคนอื่นอยู่ใช่หรือไม่มีนักมนุษยวิทยาไปทดลองครับกับเด็กๆแอฟริกาทดลองอะไรครับเอาตะกร้าไปวางนะครับห่างออกไป10กว่าเมตรตะกร้าขนมที่เด็กๆชอบฉันนับ1 2 3ให้วิ่งพวกเราลองไปทดลองกับเด็กมุสลิมเรานะครับ1 2 3ใครวิ่งไปถึงก่อนใต้ต้นไม้จะเป็นเจ้าของ1 2 3พวกเราลองจินตนาการว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับกับเด็กมุสลิมเราเด็กไทยเราวิ่งวิ่งวิ่ง1 2 3วิ่งไปใครได้เอ้ชัยโยใช่มั้ยครับแต่ปรากฏว่าพวกเด็กแอฟริกาไม่วิ่งครับจุงมือไปพร้อมกันหมดฝรั่งนักมนุษยวิทยามึนตึบถามเฮ้ยทำไมไม่วิ่งอ่ะเขาบอกเราจะกินอย่างมีกินคนเดียวแล้วจะมีความสุขได้ยังไงเราไม่เคยถูกสอนมาให้กินคนเดียวแล้วมีความสุขนั่นคืออูบันตูนะครับเพราะนั้นเขาไม่ได้มีศาสนาเขาไม่ได้มาเรียนรู้ศาสนาอิสลามแบบเราครับแต่ปรัชญาของเขาอูบันตูตัวอย่างมุสลิมเรามีไหมครับผมไม่ทราบว่าพวกเราในที่นี้ใครรู้จักท่านนี้นะครับหลายท่านก็นึกออกแล้วเราไม่ค่อยได้พูดกันครับผมเลยถึงต้องเอามาพูดครับหลายคนไม่รู้จักครับอับดุลกัฟฟาร์คานบัดชาคานครับผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของชาวปาทานครับแอฟริกาเคียงบ่าเคียงไหลกับมหาตมะคันธีในการปลดแอกจากอินเดียผมมีหนังสือเล่มนี้ครับ Non Violent Soldier of Islam ทหารของอิสลามที่ไม่ใช้ความรุนแรงท่านมีกองทัพจากพันเป็นหมื่นหมื่นเป็นหลายหมื่นไม่ยอมให้ใช้อาวุธในการที่จะไปต่อสู้นะครับจะสู้ด้วยสันติวิธีท่านบอกว่าไงครับไม่ใช่เรื่องแปลกอย่างใดสำหรับหมู่มุสลิมประธานอย่างฉันนะครับที่จะต้องใช้สันติวิธีเพราะนี่คือมากว่าพันกว่าปีแล้วศาสนาของฉันคือศาสนาธรรมความรักและการรับใช้ผู้เป็นเจ้าและมวลมนุษย์ทุกศาสนาที่มาบนโลกนี้ต่างนำสารความรักความเป็นพี่น้องผู้ใดไม่สนใจใยดีกับความเป็นอยู่ของผู้คนผู้มีหัวใจปราศจากความรักแสดงว่าเขาไม่รู้ความหมายของศาสนานี่คือบัดชาคานอิสลามตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักง่ายๆพวกเราก็ได้ยินอยู่ตลอดเรื่องหะดีษความไม่จะไม่สร้างความเจ็บปวดผู้ใดไม่ว่าด้วยลิ้นหรือด้วยมือมูฮัมหมัดถูกส่งมาอย่างโลกนี้เพื่อจะบอกว่ามุสลิมจะต้องไม่สร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ใดไม่ว่าด้วยคำพูดหรือการกระทำ
แต่กับสรรสร้างความประโยชน์และความสุขให้กับเพื่อนมนุษย์เพราะการศรัทธาอิบาดะห์ต่อพระผู้เป็นเจ้าคือการให้ความรักต่อเพื่อนมนุษย์นะครับเพราะนั้นเขาจึงมีปฏิญญาหลายข้อมากเราจะใช้รับใช้มนุษย์ในนามพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช้ความรุนแรงให้อภัยต่อผู้กดขี่ปฏิบัติอย่างโหดร้ายเวลาเราได้ยินประธานประธานเราอู้ประธานนี่ดุอะไรต่างผมอยากให้คนที่เป็นประธานต้องมาดูผู้นำเขาด้วยไม่ดุครับนอกจากไม่ดุแล้วคือสุดยอดของมนุษย์ด้วยใช่ไหมครับให้อภัยต่อคนที่กดขี่ระงับความอาฆาตมาร้ายจะอุทิศตัวเวลาอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงในการทำงานเพื่อสังคมผมไม่รู้ครับว่าเสร็จจากงานนี้ยมทอาจจะมีปฏิญญาอะไรสักอย่างด้วยหรือเปล่ามัสยิดที่หัวฝายบ้านผมอำเภอฝางห่างไปร้อยกว่าโลผมเพิ่งเจอเมื่อ2วันก่อนรองประธานอิสลามเชียงใหม่เป็นอิหม่ามอยู่ที่นี่บอกว่าเนี่ยหน้าหนาวมาแล้วไปซื้อผ้าห่มมาเขาบอกด้วยความภาคภูมิใจครับซื้อผ้าห่มมา80ผืนเป็นหมู่บ้านเล็กๆ70ผืนเราให้คนต่างศาสนิกให้มุสลิม10ผืนพอที่เหลือให้ต่างศาสนิกนะครับพวกเราเห็นไหมครับไม่ได้ให้เฉพาะอิหม่ามคนกลางอิหม่ามยงยุทธนะครับผมไปอย่างรวดเร็วที่แม่เสลียงครับอินทผลัมโมเดลครับพระสงฆ์เพื่อนต่างศาสนาเข้ามาเสร็จแล้วแจกเลยครับแจกอินทผลัมบอกอธิบายว่าไงครับในถุงอินทผลัมผลไม้ที่อยู่ในอัลกุรอานมุฮัมมัดใช้บริโภคเป็นประจำแล้วการวิจัยเชิงโภชนาการบอกว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าอย่างมากแปลว่าอะไรครับเรากำลังเป็นมุสลิมกำลังเอาอิสลามให้เขาเนี่ยเป็นอิสลามที่กินได้ครับพวกเราจะนึกดูครับว่าเขาเห็นประโยคนี้แล้วดูใบหน้าครับเขามีความสุขขนาดไหนครับในการที่ก้มหยิบอินทผลัมที่มุสลิมให้กินคนทั้งชีวิตนะครับเรากินเป็นเรื่องปกติแต่คนที่อยู่แม่เสลียงอยู่แม่ห้องสอนทั้งชีวิตเขาไม่เคยเห็นนะครับว่าอินทผลัมเป็นไงแต่มุสลิมเรากำลังจะขอมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณได้ทดลองได้ลิ้มรสนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่แจกนะครับเฉพาะมุสลิมเหมือนชาวโขงชาวเขาไล่แจกหมดนะครับกุลบานทั้งถนนมุสลิมไม่มุสลิมแจกหมดทำอาหารเบงกาลีอร่อยมากแกงเนื้อเขาอร่อยสุดยอดนะครับใครไปแม่เสลียงวันเด็กเลยครับที่ผ่านมาเลยครับเด็กมุสลิมหนึ่งคนต้องไปเอาชวนเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมอย่างน้อย 2-3 คนมาร่วมกิจกรรมที่มัสยิดมาร่วมแล้วจะต้องดูแลอย่างดีตามมารยาทการรับแขกของอิสลามดูแลอย่างดีเด็กต่างศาสนาครับมาปัดกวาดมัสยิดนะครับแล้วก็แจกอินทผลัมไปผมก็ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับถ้ามีวัดอยู่ข้างๆเราแล้วมีเด็กมุสลิมเราไปกวาดวัดเนี่ยนะครับไม่รู้จะเป็นประเด็นใหญ่หรือเปล่าอีกเนี่ยนะครับแต่นี่คือเด็กต่างศาสนาเข้ามากวาดมัสยิดมีความสุขมากที่มามัสยิดผมพาพี่น้องปัตตานีฟอรัมเอาพี่น้องทั้งพุทธทั้งมุสลิมมาหลายคนไปที่ชุมชนแห่งนี้คนที่เป็นคนชาวบ้านในพื้นที่ไม่ใช่มุสลิมเข้ามาอธิบายให้ฟังเนี่ยโอ้โหขนลุกอะครับเขาอธิบายบอกว่ามัสยิดแห่งนี้เนี่ยเขาเข้ามาแล้วเขามีความสุขเขามีความอบอุ่นเขาได้เห็นความยิ่งใหญ่ของศาสนาอิสลามที่มีความเอื้ออาทรต่อคนไม่ว่าจะศาสนิกไหนอย่างไรทำอย่างไรครับที่เราจะเอาตัวอย่างนี้นะครับกระจายไปบ้านผมบรรพบุรุษผมต้องพูดด้วยความภูมิใจให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้หลายคนอาจจะรับรู้ครับเพราะเราอยู่มาประเทศนี้เราไม่ได้มาเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรครับมาอาศัยมาบ่อนเราทำประโยชน์ให้กับแผ่นดินผมว่าท่านบังสลาวุฒิรู้ดีเรื่องนี้รัชกาลที่6ไปเชียงใหม่อยากจะพัฒนาสนามบินพอรู้ว่ามีที่ดินตรงนี้ไปขอซื้อเป็นของท่านเจิ้งชงหลิงท่านเจิ้งหลิงพอทราบว่าท่านรัชกาลที่6จะมาขอซื้อที่ดินทำสนามบินไม่ขายครับนี่ครับราชกิจจานุเบกษา2467นะครับ225ไร่3งานครับมาจากมุสลิมเรานะครับนี่คือสิ่งที่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราสามารถทำประโยชน์ให้กับแผ่นดินเพราะนั้นผมจะใกล้แล้วครับพหุวัฒนธรรมไม่ได้แปลว่าไม่ใช่มีความหลากหลายครับแต่เราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์มีการช่วยเหลือมีการปฏิสัมพันธ์อย่างมีชีวิตชีวาปัตถุวัฒนธรรมสำหรับผมไม่ใช่แค่อดทนอดกั้นต่อกันหากยังมีความพยายามที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันก้าวข้ามความต่างพหุวัฒนธรรมไม่ใช่ทิ้งอัตลักษณ์ตัวเองแล้วไปเหมือนคนอื่นไม่ใช่ครับเรายังมีอัตลักษณ์ยึดมั่นในอัตลักษณ์ของตัวเองครับแต่เราก็เคารพในอัตลักษณ์ของคนอื่นไม่ได้แปลว่าหลอมให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะฝากท่านทั้งหลายครับด้วยหะดีษของซอฮีห์อัลบานีนะครับข้างล่างอุฮิบบุนนาสอิลลัลลอฮิตะอาลา
อัมฟูอาฮุมลินนาสผู้ที่นะครับมนุษย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักมากที่สุดก็คือใครครับคือผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์นี่คือหะดีษนะครับที่งดงามที่มุสลิมเราจะต้องยึดมั่นนำไปปฏิบัติผมอยากจะจบสไลด์สุดท้ายด้วยความตื่นเต้นครับผมไม่เจอเพื่อนผมสมัยเรียนมัธยมมา40 กว่าปีครับเขาเป็นพวกหัวชาวซิกหนวดเขาเต็มหน้าเลยครับโอ้ผูกพวกผ้าขาวไปเจอกันที่เชียงใหม่40ปีนัดเจอกันสิ่งหนึ่งที่เขาพูดกับผมเนี่ยชาติรู้ไหมเพื่อนเราเห็นคำในคัมภีร์ของเราเนี่ยมีพูดถึงศาสนาอิสลามด้วยผมก็หูผึ่งเลยเฮ้ยพูดว่าไงคัมภีร์ซิกพูดว่าไงผมไปแล้วเขาก็ส่งมาให้ผมครับผมอ่านไม่ออกแล้วนะครับภาษาข้างบนที่เป็นภาษาซิกเนี่ยอยู่ในคัมภีร์สีคุรุครันซาอิบพูดว่าไงครับการเป็นมุสลิมที่แท้จริงผมแปลมาจากภาษาอังกฤษนะครับที่เขาส่งมาการจะได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายประการแรกมุสลิมจะต้องดื่มด่ำในความหอมหวานของศาสนาที่ผ่านท่านนบีของพระผู้เป็นเจ้าด้วยขจัดความหยิ่งผยองของความเป็นตัวตนออกไปการเป็นมุสลิมที่แท้จริงที่เจริญรอยตามท่านนบีมุฮัมมัดนั้นจะต้องละวางโมหะคติของชีวิตและความตายด้วยการยอมจำนนต่อจิตจำนงของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งมุสลิมจึงต้องขจัดความเห็นแก่ตัวและความยะโสโอหังและการจะได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมนั้นก็ต่อเมื่อเขาเป็นผู้มีเมตตาต่อสรรพสิ่งทั้งมวลพวกเราเห็นไหมครับในคัมภีร์ของชาวซิกคนอื่นเขามองเราอย่างนี้ครับผมถามว่าแล้วเราเห็นคุณค่าในสิ่งที่คนอื่นเขาเห็นไหมครับเราได้ปฏิบัติในคุณค่าที่อิสลามสอนนะครับแค่ไหนอย่างไรนะครับสุดสไลด์สุดท้ายของผมที่ผมชอบจบด้วยสไลด์อันนี้ในหลายที่หลายทางจลาลุดดินรูมีซึ่งเป็นนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงของโลกอิสลามเป็นบุคคลที่มีความสำคัญของโลกที่ยูเนสโกได้ยกย่อง Yesterday I was cleverเมื่อวานเนี่ยฉันคิดว่าฉันฉลาดฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกแต่วันนี้ฉันมีปัญญา Today I'm wise ฉันมีปัญญาฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมครับในกุรอานบอกอินนัลลอฮะลายูไวยิรูมาบีเก้ามินฮัตตายูไวยิรูมาบีอัมฟุซีมอัลลอฮฺอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงประชาชาติหนึ่งประชาชาติเว้นแต่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองผมหวังว่าการพูดทั้งหมดนะครับไม่ใช่คำตอบหวังว่าจะจุดประกายแล้วก็จะได้มาเกิดการถกเถียงพูดคุยต่อผมมีประเด็นรายละเอียดปีกย่อยเยอะมากไม่มีเวลาจะพูดแล้วผมจะต้องขอมาอัพอย่างยิ่งต้องรีบวิ่งขึ้นไปขึ้นแอร์พอร์ตลิงค์เพื่อที่จะไม่ตกเครื่องบินนะครับต้องขอมาอัพจริงๆแล้วโอกาสหน้านะครับเสียดายไม่มีเวลาแลกเปลี่ยนแล้วคงจะได้มีโอกาสเจอกันอีกนะครับจัดการกลุ่มรอคอยรอนขอบคุณมากๆสำหรับผู้จัดที่ได้เชิญมาในวันนี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์